ที่นครมักกะนี้เป็นที่ตั้งของอะไรกะบะในกุรอานว่าไงอินนาอวลบัยตุวุฎอะลินนาสลัลละซีบิบักกะตะมุบารอกะวะฮุดัลลิลอาลามีนที่นครมักกะนี้เป็นที่ตั้งของอะไรกะบะในกุรอานว่าไงอินนาอวลบัยตุวุฎอะลินนาสลัลละซีบิบักกะตะมุบารอกะวะฮุดัลลิลอาลามีนแท้จริงบ้านหลังแรกที่ถูกวางรากฐานไว้ให้แก่มนุษยชาติคือบ้านหลังที่อยู่ที่บักกะแปลว่านครมักกะมีชื่อหนึ่งชื่อว่าบักกะเรียกมักกะก็ได้บักกะก็ได้นะมุบารากันเป็นสถานที่ที่มีความจำเริญวะฮูดัลลิลอาลามีนเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติหรือว่าโลกทั้งผองบัยตุลลอฮ์หรืออัลกะบะเนี่ยเดิมในสมัยที่นบีอิบรอฮีมเอาซิตีฮัจญะฮ์กับอิสมาอีลเอาไปไว้ตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมีต้นไม้อยู่ต้นเดียวแล้วตรงนั้นมันก็จะมีเป็นโขดที่เหมือนกับมีน้ำเนี่ยล้อมรอบแต่น้ำเนี่ยมันแห้งเพราะว่าน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาเนี่ยมันมาวนอยู่รอบตรงนั้นนั่นคือฐานของกะบะที่จมที่มันพังอยู่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูหรือบูรณะขึ้นใหม่ต่อมานบีอิบรอฮีมก็ฟื้นฟูและบูรณะขึ้นใหม่บัยตุลลอฮ์นี้ก็คืออะไรคือมัสยิดหลังแรกที่ถูกสร้างบนหน้าแผ่นดินโลกเนี่ยคือมัสยิดแปลว่าอยู่ในเนี้ยสามารถจะละหมาดกันในอาคารบัยตุลลอฮ์เนี่ยประมาณเท่าไหร่50 60คนนี่คือมัสยิดเพราะนี่มันเป็นอาคารใช่ป่ะนี่คือก้อนหินที่เรียงขึ้นก้อนหินที่เรียงขึ้นนะไอ้ก้อนหินที่เรียงขึ้นเนี่ยมันก็คืออาคารซึ่งเดิมเนี่ยมันไม่ใช่รูปทรงสี่เหลี่ยมแต่มันมีตรงนี้ด้วยนะเนี่ยคือตัวเดิมของมันตรงหินโค้งเนี่ยคือตัวบัยตุลลอฮ์จริงๆเลยเนี่ยลักษณะจะเป็นเหมือนคล้ายๆเกือกม้านะทีนี้เวลามันกลายเป็นสี่เหลี่ยมกลายเป็นคำว่ากะบะกะบะแปลว่าลูกบาศก์ลูกบาศก์ก็แปลว่าสี่เหลี่ยมด้านเท่าทำไมเพราะว่าไอ้ตอนบูรณะบัยตุลลอฮ์เนี่ยนะปรากฏว่ากุเรชมีเงินบริสุทธิ์ไม่พอของบัยตุลลอฮ์ทั้งหมดนี่มันต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งมันกว้างจุคนได้เยอะใช่ป่ะเสร็จแล้วคนที่มาก้มกันอยู่รอบๆเอาดูที่ดูภาพคนที่มาก้มอยู่รอบๆสิคนที่มาอยู่รอบๆเนี่ยมาก้มกันอยู่มาละหมาดกันอยู่รอบๆเนี่ยเขามากราบไหว้เขาสักการะต่อก้อนหินก้อนใหญ่นี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่เพราะนี่มันไม่ใช่ก้อนหินนี่มันคืออาคารมัสยิดแต่เนื่องจากคนเนี่ยมันมีเป็นจำนวนมากจะเปิดประตูให้เข้าไปละหมาดข้างในกันเนี่ยไหวไหมคนมากันเต็มลานตะวาฟนี่มันเท่าไหร่ล่ะเขาก็ปิดมัสยิดซะเอามัสยิดเป็นศูนย์กลางว่าให้หันหน้ามาที่มัสยิดนี้เห็นป่ะเวลาเห็นคนก้มลงกราบเนี่ยมันเขากราบมัสยิดนี่หรือเปล่าไม่ใช่เขาละหมาดอยู่นอกมัสยิดข้างนอกเนี่ยลานตะวาฟเนี่ยคือนอกมัสยิดเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจำนวนหลายหมื่นคนจะเข้าไปเพราะนั้นบางคนไม่เข้าใจว่ามุสลิมเนี่ยอะไรไม่กราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากพระเจ้าแล้วทำไมมากราบไหว้หินดำไอหินดำเนี่ยคือตัวไหนนี่คือฮัจรัลอัสวัดอัลฮัจรุลอัสวัดคือหินดำนะต่อมาก็เป็นมักกอมนบีอิบรอฮีมอยู่ตรงนี้มักกอมนบีอิบรอฮีมมีบ่อน้ำซ้ำๆอยู่ตรงนี้อธิบายให้เข้าใจที่นครมักกะเนี่ยเป็นศูนย์กลางเป็นที่ตั้งของบัยตุลลาฮิลฮารอมซึ่งชาวอาหรับเนี่ยในยุคก่อนศาสนาอิสลามก็ให้ความสำคัญแล้วก็เดินทางมาเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์แต่ว่าพิธีฮัจญ์ของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมันเกะกะมันบิดเบือนคือมันคลาดเคลื่อนมันเละเทะไปคิดเอาเองเปลี่ยนแปลงจากที่นบีอิบรอฮีมเคยทำมาไว้ในบัยตุลลอฮ์เนี่ยในยุคก่อนอิสลามมันก็มีภาพของนบีอิบรอฮีมมีภาพนบีอิสมาอีลนะมีอะไรมีกระป๋องเซมซีเป็นลูกธนูที่ว่าเป็นไม้เฉยไอ้คนพวกนี้เวลาเสียงเซียมซีก็เข้าไปเสียงเซียมซีกับรูปของนบีอิบรอฮีมอย่างนี้เป็นต้นไม้ไหนก็เด้งลงมาก็เอานั่นแหละและอิสลามก็ประกาศเลิกทั้งหมดนะสิ่งเหล่านี้ไม่ให้มีในอิสลามนี่คือลานตะวาฟเราจะเห็นมักกอมอิบรอฮีมฟีฮีมากอมอิบรอฮีมในมัสยิดเรามีอะไรมีมักกอมอิบรอฮีมก็คือมีรอยเท้าเป็นโดมแก้วเนี่ยครอบเอาไว้แล้วเขาก็ทำลูกกงมองเห็นรอยเท้าของนบีอิบรอฮีมนี่คือรอยเท้านบีอิบรอฮีมเป็นรอยเท้าของจริงนะอันนี้ของจริงเพราะกุรอานพูดว่าฟีฮิมากอมุอิบรอฮีมเป็นรอยเท้าที่นบีอิบรอฮีมเหยียบลงไปบนก้อนหิน
ที่เวลาท่านก่อหินสูงขึ้นเนี่ยมันต้องเหยียบอะไรบางอย่างนบีอิสมาอีลก็ไปหาหินก้อนเนี้ยเอามารองให้ย้อนเนี่ยเหยียบแล้วแกก็ส่งหินให้แกก็ก่อนะนี่คือรอยเท้าของนบีอิบรอฮีมนี่คือตัวบัยตุลลอฮ์คุมด้วยผ้ากะบะไอ้ผ้าคุมกะบะเนี่ยกิสวะเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยยุรฮุมก็คือยุคก่อนศาสนาอิสลามเมื่อศาสนาอิสลามประกาศขึ้นนบีก็ไม่ได้ยกเลิกประเพณีตรงนี้เพราะมันเป็นการให้เกียรติแก่สถานที่สำคัญนะวะมายุอัซซิมชะอาอิรัลลอฮ์ฟินนะฮามินตักวัลกุลูบใช่ป่ะนะการผ้าเนี่ยมันก็มีเรื่องราวของมันถ้าเราจะพูดเรื่องผ้าอย่างเดียวนี่ก็วันนึงประตูบัยตุลลอฮ์นี่ฝีมือใครนักเป็นช่างคนไทยนะทำประตูบัยตุลลอฮ์เนี่ยประตูบัยตุลลอฮ์เนี่ยไอตัวไม้ไอที่เป็นช่างไม้เป็นช่างไทยตัวเนี้ยก็คือเป็นบานไม้เสร็จแล้วก็บุด้วยกับทองเหลืองเข้าใจป่ะไอตัวไม้เนี่ยช่างไม้คนทำคนไทยเรื่องเกี่ยวกับบัยตุลลอฮ์นะเนี่ยข้างในจะมีเสาอยู่3ต้นเวลาเข้าไปข้างในแล้วสามารถละหมาดได้ทางไหนก็ได้เพราะอยู่ในบัยตุลลอฮ์เนี่ยหันหน้าไปทางไหนก็ได้อยู่ในบัยตุลลอฮ์เนี่ยหันไปทางไหนก็ได้แต่ถ้าอยู่นอกบัยตุลลอฮ์ต้องหันมาทางบัยตุลลอฮ์ตกลงก็คืออะไรคนมุสลิมไม่ได้กราบไหว้บัยตุลลอฮ์แต่เอาบัยตุลลอฮ์เป็นจุดศูนย์กลางในการหันหน้าเวลาละหมาดเพราะบัยตุลลอฮ์คือมัสยิดหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นบนหน้าพื้นพิภพนี้วัลลอฮุอะลัมบิศศอวาบกุลกอลีฮาซาวะอัสตัฟิรุลลอฮะลิวะลักุมเงินบริสุทธิ์ไม่พอที่เหลือก็คงจะเป็นเงินธุรกิจที่มันเป็นพวกสีเทาพวกอะไรต่ออะไรอย่างสมัยบ้านเราเนี่ยนะก็เลยทำหินโค้งฮิจรอิสมาอีลเอาไว้ตรงนี้นะจริงๆแล้วมันคือส่วนหนึ่ง